สำหรับท่านที่เคยใช้ตัว Command Line บน Windows แล้วอยากจะหัดตัว c o คอมมา l ล n e ที่อยู่บนตัว Mac หรือว่าตัว Linux นะครับคลิปนี้สําหรับท่านเลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Command line บน Windows เข้ามาก่อนนะฮะผมก็คลิกตรง Search ตรงนี้นะครับคลิกไปและในนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอใช้ตัว Windows Terminal นะครับอันนี้ผมใช้ Windows 11อยู่เนี่ย w i n d o w s t e r อ i n a l เนี่ยมันติดตั้ง มาพร้อมกับ Windows 11อยู่แล้วผมก็ใช้ตัวนี้ Windows Terminal Search เข้าไปคลิกไปอพอเราเข้ามาเราก็จะได้เนี่ย Command Prompt ของตัว Windows นะครับโดยตัว Windows Terminal ของผมเนี่ยให้ Default เป็นที่ Command Prompt มันก็เลยโชว์แบบนี้ของบางท่านอาจจะ Default เป็นตัว Power Shell มันก็ขึ้น Power Shell แต่นี้ผมจะใช้ตัว Command Prompt ให้ดูนะถ้าเครื่องท่านเป็น Power Shell ก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก Command Prompt แบบนี้ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะรีโมทเข้าไปที่เครื่องที่เป็น Mac OS ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเพนอีกอันหนึ่งก็คือ s p l ปิตัว Windows เน,นี่ยเป็น2ส,ส่วนเนี่ยผมกด Control Shift แล้วก็ตัว P เนี่ยผมจะได้ตัว Command Palette บน Windows Terminal ขึ้นมาแล้วผมก็พิมพ์คาว่า Split แบบนี้เข้าไปแล้วก็จะ Split แบบ Vertical ก็คือแบ่งซ้ายขวาเนี่ยข้างๆตัวนี้เป็นตัวช็อตคัะจะกด Alt e r Shift แล้วก็ตัว บวกแบบนี้ก็ได้อ่าผมคลิกนี้ไปเห็นไหมครับอันนี้ผมจะได้สายขวาละแล้วฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ SQL ชซึ่งอันนี้ก็ติดมากับ Windows 11ไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ล็อกออนเข้าไปบนตัว Mac ของผมนะครับอันนี้ผมล็อกออนเข้ามาละฝั่งด้านนี้เป็นเครื่อง Mac เห็นไหมครับมีี่ย l p p l e อะไรเนี่ย แล้วผมใช้ Neo f e t c h ตัวนี้อันนี้เป็นแอปที่ผมติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อต้องการให้แสดงรายละเอียดบางอย่างของระบบปฏิบัติการขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าเครื่องผมเป็น Mac OS 10.15 Catalina แต่ตัวสํำคัญที่ต้องการให้ดูก็คือตัว Shell ผมใช้ตัว bash Shell ในเครื่อง Mac ใหม่ๆก็ ai, จะใช้ตัว zsh Shell แต่ว่า bash กับ z เนี่ยหมายถึงตัว bash Shell กับ zsh Shell เนี่ยหลักๆแทบไม่ต่างกัน นะครับยกเว้นลุกเล่นด้านสีด้านอะไรนิดนิดหน่อยๆนะอน่อยนะฮะคราันี้มาดูนะครับพอเราล็อกออนเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเราเรียกว่าพร้อมนะครับตัวที่รอรับคําสั่งเนี่ยเนะี่ยอันนี้เป็นพร้อมซึ่งเราคัตสมัยได้แต่เครื่องผมเนี่ยคัตสมัยเป็นแบบนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัว today ตัวนี้ก็คือตัว home folder ซึ่งบน windows นะครับ home folder ของผมก็คือผมล็อกออนด้วย user selda เนี่ย มันก็จะอยู่ในนี้นะฮะคระาวนี้บนเครื่อง Mac ถ้าเราอยากจะดูว่าเราอยู่ที่ตรงไหนจริงๆนะครับเราก็ pwd ย่อม,มาจาก print working directory นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่ที่โฟลเดอร์ users แล้วก็ประเสริฐส่วนของ Windows นะครับคำสั่งที่เหมือนกับ pwd ก็คือคำสั่ง cd เฉยๆนะครับมันก็จะโชว์เห็นไหมครับโชว์ออกมาแล้วก็มาดูความเหมือนความต่างแล้วกันนะครับ ใน windows นะครับเราจะใช้ตัว backslash นะครับในการขั้นตัวโฟลเดอร์นะครับลำดับของโฟลเดอร์เนี่ยจะถูกขั้นด้วย backslash ส่วนบนตัว bash หรือพวก unix เนี่ยจะขั้นด้วย forward slash ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็น forward slash นี่คือจุดต่างที่สำคัญนะฮะคั้นนี้มาดูคำสั่งพื้นฐานอย่างเช่นพื้นฐานสุดผมใช้ dir เพื่อขอดูไฟล์ข้างในนะฮะ มันก็จะโชว์มาแบบนี้ถ้าเป็นของ b a t h เนี่ยถ้าจะให้ใกล้เคียงกับ dr บน windows เนี่ยมันก็คือ ls ย่อม,มาจาก list นะครับ ls ตัวนี้คือ list แล้วเราต้องบอกว่าขีดแล้วก็ตัว ll ตัวนี้ให้จำง่ายๆก็คือลองก็คือการแสดงไฟล์แบบมีรายละเอียดอย่างเช่นวันเวลาขึ้นมาด้วยเนี่ไหมครับเนี่ยมันก็จะโชว์ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ตัวนี้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ถ้าอันที่เป็น ตัว d i r e c t o r y ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ว่า DIR ส่วนที่เป็นฝั่งของตัว Mac ก็จะมีตัวดีขึ้นต้นเดี๋ยวในนี้ผมมีการสร้างโฟลเดอร์ตัวอย่างไว้ชื่อว่า Demo จะได้เห็นสองฝั่งเหมือนเหมือนกันนะครับคือทั้งฝั่ง Windows แล้วก็ฝั่ง Mac ของผมเนี่ยมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Demo วิธีการเราก็ cd c h a n directory เข้าไปที่ Demo คําสั่ง cd เนี่ยใช้เหมือนกันทั้งสฝั่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่าตัว bash เนี่ยนะครับคันนี้ก็เข้ามาที่ Demo และตรงนี้บอกว่าตัว home Demo อยู่ภายใต้ home ส่วนของ Windows ตัวพร้อมจะโชว์แบบนี้ไม่มีการย่อตัว home สลักษณ์ตัวนี้อ่าแล้วคันนี้ผมก็ dr เข้ามาดูใหม่ได้นะคันนี้จะเห็นเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ ls k l เนี่ยข้อมูลเหมือนกันเพียงแค่แสดงต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นบน Unix เนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพวก Permission พร้อมกับตัวไฟล์ t y p ์อย่างเช่นถ้ามีตัวดีขึ้นต้นแสดงว่าตัวนี้เป็น directory นะอย่างเช่นตรงนี้ Data ตัวนี้งันตรงนี้ Data บนฝั่งนี้ก็มีคำว่า dir แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นไฟล์ธรรมดานะครับอย่างเช่นตัว d o c b l e e d ตัวนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวขีดแบบนี้นะฮะส่วนของ ถ้าเป็นฝั่ง Windows ก็คือตรงนี้ไม่มีอะไรสนับตรงนี้เป็นไฟล์ธรรมดาลแล้วก็มีขนาดของไฟล์ตรงนี้โชว์ขึ้นมานะแล้วก็มี date time last modify นะครับก็ขึ้นมาอันนี้ date time อยู่ข้างหน้าอันนี้อยู่ข้างหลังนะครับอ่าแต่ถ้ามาฝั่งนี้ถ้าผม ls เฉยๆเนะี่ย ls เฉยๆจะเป็นการ list แบบที่ไม่ต้องโชว์รายละเอียดบางอย่างคือคือโชว์แค่ชื่ออย่างเดียวบนตัว บก็จะเขียนแบบนี้ของ DOS ที่ใกล้เคียงก็คือ D I R แล้วเราจะบอก /w แบบนี้ slash ตรงนี้จะมีเว้นวรรคหรือไม่มีก็ได้นะครับคือบน DOS เนี่ยตัวออปชันต่างๆที่เราส่งเข้าไปให้กับคำสั่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตัว slash ขึ้นต้นผมพิมพ์แบบนี้เห็นไหมครับได้ออกมาคล้ายๆกันนะครับยกเว้นตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันคือตัวที่เป็นจุดเดียวกับ2จุดซึ่ง ตัวฝั่งของ Unix เนี่ยบนฝั่งของ Mac จะไม่โชว์หรือว่าไฟล์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยดอย่างเช่นผมมี .env เนี่ยฝั่งนี้จะไม่โชว์นะครับนอกจากว่าเราจะบอกว่า ls -a เนี่ย -a ก็คือโชว์พวก hidden ของตัว Unix ซึ่งก็หมายถึงไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยจุดหรือว่า directory folder ที่ขึ้นต้นด้วยจุดดูนะครับผม enter ไปอาา่ะคันนี้ตรงนี้จะเห็นเนี่ยมีจุด ตัวสแลข้างหลังไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่สนใจก็คือตอนนี้เรามีจุดตัวนี้ซึ่งก็เหมือนกับตัวนี้เราก็จุดจุดอันนี้2ตัวนี้ถือว่าเป็นโฟลเดอร์พิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูความหมายของมันแล้วคราวนี้จะมีไฟล์ที่ e n v ขึ้นมาละเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งก่อนหน้าไม่มีนะครับถ้า l s เฉยๆเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีนะครับ อ่ะครั้นี้มาดูคำสั่งที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่นในนี้ผมต้องการดูตัวที่เป็น directory อย่างเดียวนะครับไฟล์ธรรมดาไม่ดูในนี้ผมก็ผ่านพารามิเตอร์ตัว a แล้วก็ตัว d เข้าไป slash a นี่หมายถึง attribute นะครับ attribute ที่เป็น directory อ่นี่คือความหมายของมันคราวนี้ผมก็จะได้ไฟล์ที่เป็น directory อย่างเดียวเห็นไหมครับในนี้เนี่ยตัวข้างหน้าพวกนี้ขอลํานี้จะเป็น dr i ส่วนฝั่งของตัว bash นะครับ แล้วก็เป็น ls k l เพื่อแสดงแบบยาวๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าตัว d แล้วก็บอกว่า star slash แบบนี้จะหมายถึงแสดงตัว directory ออกมา,อาเห็นไหมครับคันนี้จะแสดงแค่ directory ออกมาสังเกตตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว d นะครับตรงส่วนของ permission เนี่ยคันนี้เรามาดูต่อวิธีการใช้ตัวที่เราตัว w i c a r d นะครับตัว w i c a r d ที่สำคัญสำคัญนะครับก็มีตัวดอกจันกับตัวเครื่องหมาย คำถามนะครับซึ่งอันนี้ใช้เหมือนกันเลยของ2ระบบปฏิบัติการนะมาดูอย่างเช่นผมต้องการหาไฟล์ที่เป็นนามสกุล t x t และกันผมเดเออกมาผมก็ดอกจันเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวอักษรกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วบอกว่านามสกุลเนี่ยเป็น t x t เห็นไหมครับในนี้ผมก็จะได้เนี่ยไฟล์ที่เป็น t x t อย่างเดียวซึ่งบนฝั่งของตัว bash ก็ ls อย่างเช่นในนี้จะเอาให้เหมือนอันนี้ก็คือคีย์ l เข้าไปแล้วก็บอกว่า star t x t นะอันนี้มันก็จะแสดงออกมานะฮะเหมือนกันเนี่ยมีแคสมี dog b l e e d อะไรเนี่ยออกมานะฮะหรือว่าครั้นี้ผมบอกว่าแสดงไฟล์ที่มีตัวอักษร4ีตัวแล้กันผมก็สามารถใช้ตัวเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามจะเป็นตัวแทนของตัวอักษรหนึ่ตัวถ้าผมมีเครื่องหมายคำถาม4ตัวแบบนี้แล้วก็ t txt เนี่ยเดี๋ยวมันจะแสดงไฟล์ที่มีความยาว 4ตัวอักษรแล้วก็มีานามสกุลเป็น txt นะเห็นไหมครับเนี่ยตัว cat ตัว dog fish pet เนี่ยคือเข้าเกณฑ์4ตัวด้านนี้ก็ l s l แล้วก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เห็นะครับหรือว่าในนี้เราบอกว่าเราแสดงไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว d แล้วก็นามสกุลเป็นอะไรเราไม่สนใจนะครับอันนี้ขึ้นต้นด้วย d แล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรไม่รู้แล้วมีซึ่งเป็นตัวขั้นชื่อกับนมสกุล แล้วผมก็ Enter อ่์คันนี้ผมจะเห็นนะครับทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วยดีนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นต้นด้วยดี D แล้วนามสกุลเป็นอะไรก็ไม่สนใจฝั่งนี้เราก็ L S เหมือนกันนะครับ D star dot star ไปนะครับแต่อันนี้ความต่างอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับบนฝั่งของ bash เนี่ยมันแสดงเฉพาะชื่อไฟล์นะครับชื่อโฟลเดอร์ไม่เกี่ยวแต่ฝั่งของตัว DOS เนี่ยโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วยดีก็แสดงต่อให้ไม่มีนามสกุลอะไรเลยนะครับมันก็แสดงอันนี้คือความต่างนะฮะอ่ะครันนี้มาดูแล้วเราจะไปจำชุดคำสั่งต่างๆได้ยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ทำไมต้องขีด l หรือว่าตรงนี้ทำไมต้อง dir s l a ad อะไรทำนองนั้นเนี่ยวิธีการขอดูความช่วยเหลือหรือว่า help นะครับฝั่งของตัว windows จะทำแบบนี้เราจะบอกว่าชื่อคำสั่งแล้วก็ ตามด้วยสแลแล้วก็เครื่องหมายคำถามอันนี้ก็คือขอดู Help ของคำสั่งนี้อย่างเช่น dr ตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ย slash a แล้วก็ตามด้วย d คือ Directory อันนี้เดี๋ยวผมทำนี้เนี่ยอ่ะจะได้ให้เห็นคำสั่งแบบอ่านง่ายๆหน่อยไหมครับในนี้มันก็จะมีเยอะๆเลยอย่างเช่นอยากจะเรียงลำดับเนี่ยก็ส o แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวอย่างเช่นเรียงตามขนาดของไฟล์อะไรทำนองนั้นนะครับเราก็ใช้ คำสั่งแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งของตัว bash นะครับเราจะใช้คำว่า man man นี่ย่อมาจากคำว่า m a n u a l นะครับเราใช้คำว่า man แล้วก็บอกชื่อคำสั่งคือ ls ของเราเข้าไปแล้ว enter ในนี้มันก็จะบอกว่า ls เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับในนี้มีขีดตัว add คีดเลข1นึงีด a อะไรเนี่ยแล้วถ้า help อันนี้มันยาวเราก็กด space นะครับมันก็จะไปหน้าถัดไปนะฮะแบบนี้ นี่ก็คือวิธีการดู help พอดูเสร็จแล้วก็กดตัว Q ย่อม,มาจาก quit ก็ออกไปนะฮะอ่ะคราวนี้ถัดมามาดูคำสั่งพื้นฐานอีกสักอันนะครับอย่างเช่นผมต้องการดูว่าไฟล์ข้างไหนนะครับตัวไฟล์ชื่อว่า cat แล้วกันมีข้อมูลอะไรอยู่ผมรู้ว่าตัว cat เนี่ยเป็น text file เนี่ยผมก็พิมพ์ cat t x t ใช้คำสั่งชื่อว่า type นะครับ t y p e แล้วมันก็จะโชว์อันนี้เป็นสายพันธุ์ของแมวนะครับที่อยู่ในไฟล์นี้ที่ผมเก็บส่วนฝั่งนี้เราพิมพ์คำว่า cat เลยนะครับ cat ตัวนี้นะครับย่อมาจาก con c a t e n a t e นะครับมันใช้ได้หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือแสดงข้อมูลในฝาพเดีนี้ชื่อจะเหมือนกันว่าคำสั่ง cat กับขอดูข้อมูลตัว cat ตัวน,นี้นะ enter ไปนะครับมันก็โชว์ข้อมูลมาเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วผมเอาตัว dog ดีกว่า ตรงนี้อ่า enter ฝั่งนี้ก็ type ตัว docs text นะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์สุนัขอ่ันนี้มันดูเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยข้อมูลมันมีค่อนข้างเยอะถ้าเราต้องการดูทีละหน้าแล้วก็ให้กดปุ่มอะไรเพื่อไปหน้าถัดไปนะครับบนฝั่งของ windows เนี่ย d o s เนี่ยเราจะพิมพ์แบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัว pipe นะครับ Vertical Bar เนี่ยเหมือนกันอันนี้เราบอกว่าไพยไปที่มอแบบนี้สังเกตว่าพอมันโชว์ครบหนึ่งหน้ามันจะมีตัวขีดขีดมอข,ข้างล่างเนี่ยหมายความว่าให้เรากดปุ่มอะไรปกตกิกด Space Bar เพื่อไปหน้าถัดไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มาโหมดที่เป็นตัว B ตัว C ละแล้วก็ Next ไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเสร็จก็กด Q นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นฝั่งของตัว แบชนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบแบบที่1ก็คือ cat ตัว d o g s t t e x แล้วก็มาที่มอก็ได้นะครับแบบนี้ไ e ไปที่มอเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยเพียงแค่อันนี้เป็นตัวโคลอนเมื่อกี้มันเป็นขีดขีดมอนะก็คือกด spacebar ไปเรื่อยๆมันก็ next นะฮะแต่ปกติของตัวฝั่ง Unix เมื่อกี้ผมกดตัว q นะครับออกมาเหมือนกันเราสามารถปกติบนฝั่ง Unix เราจะใช้ตัว less แบบนี้มากกว่านะครับ เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวหมอแต่ให้รู้ว่าอันนี้คือวิธีการดูทีละส่วนของไฟล์เราจะทําแบบนี้อ่ะทรานี้มาดูวิธีการ Copy ไฟล์บ้างนะครับการ Copy ไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผม List ไฟล์บางไฟล์ออกมาดูก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่าง hello c แล้วกันนะครับถ้า Copy บนฝั่งของ bash เนี่ยหรือว่าตัว unix เนี่ยเราใช้ cp เดาได้ว่าย่อมาจาก Copy นะครับ ก o p ปแล้วบอกชื่อไฟล์ hello. c แล้วก็เป็น hello1.c นะแล้วบอกต้นทางคือไฟล์นี้ปลายทางเราบอกว่าเราขอเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับเป็น hello1 กด enter ไปแล้วเราก็สามารถ l s h e l แล้วก็เอา h star. c อนะไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย h แล้วก็นามสกุลเป็น c เนะี่ยเราก็จะเห็น2ไฟล์1 0 9นย์กนี่คือขนาดนะครับเท่ากันนะฮะ บนฝั่งนี้นะครับเราใช้คำสั่งก็คือพิมพ์ไปเลยจัดจัด Copy นะฮะไม่ต้องย่อว่า CP คํคำสั่งก็ออกมาเหมือนกันต้นทางปลายทางนะครับแบบนี้แลาตรงนี้ก็ d r s s t a r c ออกมาเห็นไหมครับก็ได้2ไฟล์นะครับขนาด109เหมือนกับตรงนี้แล้วก็วันเวลานะครับ s t a m นะฮะก็เป็นแบบนี้อ่ะครั้นี้ ถ้าเราต้องการ Copy f i ไฟล์แล้วก็ให้ไปเก็บอยู่อีกที่หนึงนะครับอย่างเช่นผมต้องการ Copy แล้วให้มาอยู่ภายใต้ตัว ex ละกันนะครับเดี๋ยวผม dr ex ให้ดูก่อนคือถ้าผม dr แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์มันจะขอดูว่าข้างในนั้นมีอะไรนะะอ่าอย่างเช่นข้างในมี c a t กับ d o g แบบนี้ด้วยนะครับผมสามารถบอก copy hello c แล้วก็บอกปลายทางถ้าปลายทางเป็นโฟลเดอร์เนี่ย มันจะ copy h e l l o c ไปภายใต้โฟลเดอร์นี้แล้วก็ใช้ชื่อเดิมนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ก็คือเดี๋ยวใน ex จะมีไฟล์ชื่อว่า h e l l o c enter ไปแล้วผม dir ex ดูเห็นไหมครับจะมี h e l l o c ซึ่งฝั่งของตัว bash ก็ใช้เหมือนกันนะครับ cp h e l l o c ไปที่ ex แบบนี้แล้วก็ ls *l ตัว ex เห็นไหมครับเหมือนกัน2ฝัง่ง แต่ครั้นี้ถ้าผม Copy ไปแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับครั้นี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมผมสามารถขอดูคำสั่งย้อนหลังที่เคยใช้ไปเนี่ยก็กดลูกศรขึ้นนะครับเราจะกดค่อยๆกดขึ้นมันก็คือไปตัวประวัติการใช้คำสั่งล่าสุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว Command p พร้อมของ Windows นะครับเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือกดฟังก์ชัน Key F7 ได้นะครับ ถ้ากดฟังก์ชันคีย F7 มันจะโชว์เนี่ยไดอล็อกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้คำสั่งที่เราเคยใช้ไปมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมต้องการใช้คำสั่งหมายเลข15ตรงนี้นะครับผมก็กดลูกศรขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็คือใช้ลูกศรขึ้นลงลูกศรขึ้นมาที่ตัวนี้กด Enter ผมก็ได้คำสั่งเนี่ย DIREX เนียออกมานะฮะถ้าเป็นฝั่ง Unix นะครับการใช้ลูกศรขึ้นลงเนี่ยก็เหมือนกันนะครับส่วนของ Unix ถ้าอยากจะดูแบบ เยอะๆนะครับเราจะใช้คําสั่ง history แบบนี้ history ก็คือดูประวัติของคําสั่งเมื่อกี้ที่ค e ียอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็มีหมายเลขให้อย่างเช่นผมต้องการรันคําสั่งเบอร์19แล้วกันบน unix เนี่ยเราจะใช้ตัวเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับแล้วก็บอก19เข้าไปตัวเลขคําสั่ง19ที่เคยรัน enter เห็นไหมครับมันก็รันตัวนี้ list ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเอง อ่คราวนี้กลับมาดูวิธีการ Copy ไปที่ปลายทางแล้วเราต้องการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะ Copy ตัว hello c ไปที่ ex แล้วใน ex เป็น hello world c แบบนี้ผมก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับตัว ex นี้คือชื่อโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นชื่อไฟล์ที่จะตั้งก็คือถูกขั้นด้วยตัว backslash แบบนี้นะแล้วผม dr ตัว ex เห็นไ,ไหมครับผมก็มี hello world ตัวนี้บนฝั่งของ Unix ก็ใช้เหมือนกันนะครับเนะี่ยผมก็พิมพ์นี้ได้ว่า cp hello.c ไปที่ ex แล้วก็ ex อันนี้ต้องใช้ forward slash นะแบบนี้ enter ไปแล้วก็ ls คีด l l x เห็นไหมครับผมก็ได้ hello world.c ขึ้นมาเหมือนกันอ่นะคราวนี้มาดูวิธีการลบไฟล์บ้างนะครับ เดี๋ยวผม cd เข้าไปที่ ex แล้วกันนะฮะแล้วตรงนี้ผมก็ cd เข้าไปที่ ex เหมือนกันนะถ้าลบแบบง่ายๆโดยส่วนตัวผมชอบจะลบไฟล์ที่อยู่ในไหนก็เข้าไปตรงนั้นก่อนแต่จริงแล้วไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นนี้ผมจงใจเข้ามาที่ ex สมมุติว่าผมจะลบไฟล์ hello c ิ้งในนี้เราจะใช้ del ย่อมาจาก delete นะครับ del hello c แบบนี้แล้วก็ dir ดูเห็นไ,ไหมครับ hello c หายไปละ หรือในฝั่งนี้นะครับผมก็ใช้ rm นะครับย่อมาจาก remove นะครับ rm แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์เข้าไป hello c enter แล้วก็ l s k l ดูนะเห็นไหมครับหายไปละแล้วตอน delete นะครับเราจะ delete โดยใช้ตัว wildcard ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการลบทุกไฟล์ที่เป็นนามสกุล txt นะฮะผมก็ rm star txt นะครับ,รบตัวนี้หมายถึงชื่อเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นามสกุล ลงท้าย txt และกันเดี๋ยวแคสกับ dog กเนี่ยก็จะถูกลบทิ้งนะครับตอนนี้เหลือแค่ hello world c ละบนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะลบอันนี้ก็ del star txt แล้วก็ d ีก็เหลือแค่ hello world เหมือนกันแบบนี้าครั้งนี้ถ้าผมต้องการที่จะลบ hello world c โดยที่ผมไม่ได้อยู่ที่ตัว ex ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมจงใจ ขึ้นมา1ขั้นนะครับก็ c d จุดจุดเนี่ยอันนี้ใช้เหมือนกันนะครับจุดๆก็คือขึ้นไปเหนือมัน1ขั้นหรือว่าที่เขาเรียกว่าตัว parent นะฮะเห็นไหมครับพอ c d จุดๆุดจาก ex กระโดดขึ้นมา1ขั้นก็เป็นตัว demo ผมสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ rm ผมบอกว่าไฟล์ที่ต้องการลบนะครับอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ ex แล้วก็ไฟล์นั้นชื่อว่า hello world c ผมเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะ enter ไป แล้วก็ตรงนี้มา LS L S L E X ดูคันนี้มันไม่โชว์อะไรเพราะว่าภายใน E X ตอนนี้เราลบไฟล์สุดท้ายที่อยู่ข้างในไปแล้วบนฝั่งของ DOS ก็เขียนเหมือนกันนะครับ E X แล้วก็ Hello World. C นะฮะอ๋อโทษทีอันนี้เนี่ยผมต้องใช้ back slash นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ forward slash เนี่ยเครื่องพยายามมองว่าคำสั่ง D L แล้วก็มีตัว s w i t c h หรือ option ว่าเป็น slash h เนี่ย ไม่มีนะครับอันนี้ต้องใช้ในกรณีนี้ต้อง backward แล้วก็ d ex อันนี้ก็คือวิธีการลบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการย้ายไฟล์บ้างนะครับเช่นอันนี้ผม R เอาไฟล์ที่เป็นนามสกุล text เ,เนี่ยอย่างเช่นผมต้องการย้ายไฟล์ตัวนี้แล้วกันนะครับตัว fish ตัวนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ใน ex นะครับผมก็ใช้คำสั่งตรงไปตรงมาเนี่ย fish ตัวนี้ ไปอยู่ที่ ex แบบนี้ที่ผมพิมพ์แบบนี้ได้เพราะ ex อยู่ภายใต้ demo ใช่ไหมครับงั้นผมก็พิมพ์แบบนี้เนี่ยมันก็ move ไปละแล้ว,ว dir ex ดูเราก็จะได้เนี่ย fish t e x t ส่วนอันนี้นะครับบนฝั่งของ mac เนี่ยจะใช้ mv นะฮะอันนี้เป็นตัวยอ่อมันก็คือย่อมาจาก move เนี่ยแต่นี้เขียนว่า mv แล้วก็บอก mv ตัว fish t text ไปที่ ex แบบนี้ Enter ไปแล้วก็ ls l ex เห็น e ไหมครับก็จะมีตัว fish อยู่นะฮแล้วก็ตัว fish พอ move ไปแล้วครันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีตัวไฟล์ชื่อว่า fish เพราะเรา move ไปแล้วใช่ไหมครับมาดูฝั่งนี้เราก็ ls l star t txt เหมือนกันนะครับตัว fish ก็ไม่มีการ move เราจะ move หลายๆไฟล์ก็ได้นะครับ อย่างเช่นผมบอกว่าจะ move ตัว text file ทั้งหมดแล้วกันนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว d และนามสกุลเป็น text เนี่ยไปที่ ex ผมก็บอกว่า move ตัว d star txt ไปที่ ex แบบนี้เนี่ยตรงนี้มันก็โชว์ว่ามีการ move ไป2ไฟล I R e ์แล้ว dir ex ดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ d o c ตัวเนี่ยสไฟล์เข้ามาอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับ move d star txt ไปที่ ex แล้วก็ ls ตัว ex แบบนี้นะครับคำสั่งเหมือนกันหากครั้งนี้ถ้าเราจะ move ออกไปที่อยู่คนละแบบกันอย่างเช่นอันนี้ที่ผ่านมาผม move เข้าไปตัว ex ที่อยู่ภายใต้ demo ตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะย้ายเข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดให้ดูแล้วกันดาวน์โหลดตัวนี้กับเดโมนี่อยู่ที่เลเวลเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับผมสามารถที่จะเดี๋ยวผม cd demo กลับไปแล้วเดี๋ยวผม แต่เอาไฟล์ที่เป็น csv แล้วกันสมมุติว่าเอาตัว customer csv ย้ายเข้าไปที่ดาวน์โหลดผมก็สามารถทำแบบนี้ได้ move ตัว customer csv แล้วก็บอกแบบนี้ได้ว่าเราจะขึ้นไปเหนือตัว Demo ่หนึ่งอันแล้วถัดมาเราก็จะเจอดาวน์โหลดแล้าก็พิมพ์แบบนี้แลนน้วคราวนี้อันนี้นิดนึงนะครับบนฝั่ง windows นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ย ไม่แตกต่างนะครับดาวน์โหลดตรงนี้ผมจะพิมพ์ตัวดีตัวเล็กก็ได้ทั้งทั้งที่ชื่อจริงๆของมันเป็นตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวสไตล์ Unix Mac เนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมทําแบบนี้นผมก็ move ไป1ไฟล์แล้วผมสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ย cd เข้ามาดูแล้วก็ DIR ผมจะเห็นไฟล์ชื่อว่า customer อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าผม move มันมาซึ่งของตัว b a c h ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นผม ls key l เหนือขึ้นไป1 level เนี่ยผมเขียนแบบนี้ได้ในนี้ก็มีตัวดาวน์โหลดอยู่เหมือนกันนะครับโครงสร้างเนี่ยยั้นผมก็สามารถใช้คำสั่งเดียวกันอันนี้ต้องพิมพ์ mv ตัว customer ที่อยู่ภายใต้ตัว Demo นะครับจจุุุุดดดด slash download แแบบนนนีี้้้อ็ร์ Enter ไปลววัผมมกสาาถ cd Enter ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ ls ดูผมก็จะเห็นตัวเนี้ย customer ตัวนี้เข้ามานะครับงั้นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าเราอยากจะส่งคำสั่งแบบไหนเพียงแค่ไล่จุดที่เราอยู่ให้ถูกเป็นใช้ได้นะครับหรือว่าในนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดผมต้องการ copy บางไฟล์นะครับที่อยู่ใน Demo เดี๋ยวผมไปดูว่าใน Demo น่าจะมีไฟล์อะไรสมมตุติ copy ตัว hello c แล้วกันที่อยู่ในตัวเดโมเนี่ย เข้ามาที่ดาวน์โหลดโดยที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับนั้นผมก็รู้ว่าเนี่ยตัวดาวน์โหลดตรงนี้ผมต้องกลับขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งขั้นแล้วเข้าไปที่เดโมแล้วก็บอกว่าตัว hello dot c อ่าแล้วคราวน,นี้ถ้าผมต้องการ Copy ต้นทางอยู่ที่ตรงนี้แล้วปลายทางอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ตัวจุดจุดเดียวเนี่ยหมายถึงตัวไดรกปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือเมื่อก o p y hello c มาที่ตัวดาวน์โหลดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับก็ใช้ชื่อเดิมแล้วก็เขียนแบบนี้แล้วเรา dr ดูเห็นไหมครับเราก็ได้ hello c มาอยู่ในนี้แต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเราก็เติมข้างหลังเข้าไปสมมุติว่า hi c แบบนี้แล้ว dr เห็นไหมครับเราก็จะเห็นตัว hi c เข้ามาด้วยซึ่งฝั่งนี้ก็เขียนเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใช้ cp cp แล้วก็จุดจุด slash demo แ,แล้วก็ hello d c แล้วก็มาบอกว่าอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วเราก็ ls ดูเราก็จะเห็น hello c นะครับหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับก็เนี่ยเขียนเหมือนกันเพียงแค่อันนี้ใช้ forward slash hi c นะ นะครับเราก็จะเห็นเนี่ย hi.c ขึ้นมานี่ hello.c ก็มีนะครับที่กลอบมาก่อนหน้าอครันนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อบ้างนะครับสมมุติผมต้องการเปลี่ยน hi.c ในตัว bash นะครับเราจะใช้ mv เหมือนกันนะครับ mv เนี่ยใช้ได้ทั้ง move ไฟล์จากที่หนึ่งไปที่หนึงรวมถึงการเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะ hi.c เป็นสวัสดี .c เนี่ยเราจะพิมพ์แบบนี้ ชื่อเดิมแล้วก็ชื่อใหม่แบบนี้ enter นะคันนี้ ls ดูคันนี้ hi. c หายไปละกลายเป็นสวัสดีแทนบนฝั่งนี้นะครับฝั่งของ windows เนี่ยอันนี้ผมจะเปลี่ยน hi. c เหมือนกันอันนี้จะใช้ ren นะครับย่อมาจาก rename นะฮะ ren hi. c เป็นสวัสดี c นะอันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับ ah t slash d ดู ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าครั้นี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดโมใหม่นะครับอ่าผมก็พิมพ์แบบนี้ได้นะครับกลับมาเหนะครับอันนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับและครั้นี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะสมมุติว่าผมสร้างโฟลเดอร์นะครับผมใช้คําสั่ง mkdir ย่อม,มาจาก make directory นะครับ mkdir เนี่ย ซึ่งตรงนี้สมมุติผมต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า p7 แล้วกันแบบนี้ผมก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปแล้วในนี้ผมก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า p7 เกิดขึ้นนะครับในนี้เห็นไหมครับเนี่ยโฟลเดอร์ p7 เพิ่งสร้างเลยส่วนฝั่งของ DOS นะครับทําได้2แบบถ้าทําแบบสั้นก็พิมพ์ md แล้วก็ p7 md ก็มาเป็นตัวย่อของ make directory แล้วก็ dr ดู ตรงนี้ผมก็จะเห็นตัว p 7ขึ้นมาเหมือนกันหรือว่าจะเขียนแบบสไตล์ Unix mkdir ก็ได้นะครับสมมุติอันนี้ p 8เนี่ยคือง่ายบนฝั่ง DOS ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับจะ md หรือว่า mkdir ก็ได้คราวนี้มาดูวิธีการที่เราจะลบโฟลเดอร์บ้างนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ได้เราก็ลบโฟลเดอร์ได้วิธีการลบทำอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมจะลบโฟลเดอร์ชื่อว่า source ลกันนะครับ เดี๋ยวดูในโฟลเดอร์นี้มันก็มีโฟลเดอร์ย่อยอีกนะครับแล้วในแต่ละโฟลเดอร์ย่อยก็อาจจะมีไฟล์อีกเยอะๆเลยนะฮะเราใช้คำสั่งนี้นะครับถ้าจะลบทั้งโฟลเดอร์เลยในฝั่งของนี้เราใช้ rd rd ย่อมาจาก remove directory นะครับถ้าผมบอกว่าตัว rd ตัวนี้แล้วผมต้องบอกตัว option เข้าไปคือ slash s สลเอสนี่ก็คือย่อมาจากตัวซับโฟลเดอร์ก็คือลบตัวทุกไฟล์รวมถึงซับโฟลเดอร์ด้วยที่มีอยู่อันนี้ผม s ลคิก็คือลบหมดซึ่งจริงแล้วตัวนี้ถ้าเราไม่ชัวนะครับเราก็พิมพ์มันนี้ดูได้เนี่ยขอเฮลมาดูเนี่ย quiet mode เห็นไหมครับไม่ต้องถามว่าจะรี o v e อะไรหรือเปล่านะฮะก็คือลบเลยงั้นปกติผมก็เนี่ย s แลแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์อย่างเช่นผมต้องการลบโฟลเดอร์ชื่อว่า source เนี่ยพิมแบบนี้ นะการน,นี้ผมมา dr ด,ดูโฟลเดอร์ชื่อว่า source เนี่ยหายไปละแต่ถ้าเป็นตัวฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้ก็มีตัว source เหมือนกันนะครับ LS ตัว source มาให้ดูถ้าเป็น unique เราจะใช้ rm นะครับ rm เนี่ยจะ delete ไฟล์ก็ rm จะ delete ตัวโฟลเดอร์ก็ rm เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวนี้ขีด rf R, ตัวนี้ย่อมาจาก recursive นะครับคีด rf ก็คือ ลบไฟล์โฟลเดอร์ทิ้งที่อยู่ข้างในอันนี้ก็ src enter ไปอ่าครานี้เรา ls ค i ด l ดูเห็นไ,ไหมครับโฟลเดอร์ er src เนี่ยหายไปละเหมือนกันนี่คือวิธีการลบโฟลเดอร์อ่าครานี้มาดูวิธีการ copy โฟลเดอร์บ้างนะครับวิธีการ copy โฟลเดอร์อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมเอาโฟลเดอร์ตัวอย่างเอา data ล้กันเดีย๋ยวผม ls data เข้าไปดู ในนี้ใน Data ก็มีอยู่หลายอันนะครับมีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์อยู่ข้างในแล้วถ้าผมต้องการ Copy ทั้งโฟลเดอร์บนแบ็ h ตรงนี้ก็บอก cp คี r เข้าไปนะครับอย่างเช่น Copy Data เป็น Data 2แบบนี้ Enter ไปนะเสร็จเรียบร้อยมา ls key ldstar แล้วกันอ๋อเต๋ออันนี้ต้องถ้าขอดูเฉพาะ directory ต้อง Key แบบนี้ ทษทีตรงนี้ตกตัวดีไปนะครับขอดูโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย d เนี่ย lsd ld แล้วก็ d star แบบนี้นะคราวนี้ผมจะเห็นตัว data 2ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นตัว dos นะครับเราจะใช้ xcopy นะครับ xcopy แล้วตามด้วยตัวโฟลเดอร์ data แล้วก็ data 2แล้วก็ slash ตัว e slash e ก็คือพคือ copy ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับ แล้วตรงนี้มันจะถามคอนเฟิร์มเราบอกว่า Data 2อันนี้ของเราหมายถึงเป็น r i r t o t y นะก็กดตัวดีนะมันก็จะโชว์เนี่ยมีไฟล์ได้บางที่ copy เข้าไปแล้วตรงนี้ผมว่า dr/AD แบบนี้เอ้ยพิมพ์ผิดนะครับเหนไหมครับผมก็ได้โฟลเดอร์ d a t a 2ขึ้นมาด้วย CD Data 2มาดูได้ซึ่ง Data 2กับ Data 1ก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกันครั้นี้ถ้าเราต้องการกลับไปที่ Home folder แล้วกัน มาดูของฝั่งยูนิคก่อนแล้วกันฝั่งยูนิคก็พิมพ์ CD เฉยๆเนี่ยมันจะกลับไปที่โฮมให้เราอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นนะัตอนนี้อยู่ภายใต้เดโมเดี๋ยวผมเข้าไปอีกสักอันดีกว่าได้เห็นชัดๆ d a t a 2อ่าแล้วในนี้ผมบอกว่า CD เฉยๆปุ๊บใช่ไมมันจะกลับมาที่ตัวนี้ซึ่ง CD เฉยๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพิมพ์ตัวนี้นะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับเราจะทำแบบไหนก็ได้อแต่ถ้าเป็น Windows นะครับ สมมุติว่าตรงนี้อยู่ที่ Data 2อยู่แล้วผมต้องพิมพ์ตัวนี้นะครับต้องใช้ environment variable ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเปอแล้วก็ user profile แบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือโฮมของผมอยู่ที่ตรงนี้อันนี้อยาดูค่อนข้างยาวหน่อยนะฮะซึ่งตัวพวกนี้นะครับถ้าเราจะศึกษา environment นะครับบน Windows เนี่ยเราพิมพ์ตัว set เข้าไปแบบนี้ในนี้มันก็จะ list ออกมานะครับว่าแต่ละ ตัวนะครับมีตัวแปรอะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมพิมพ์เนี่ย user profile ก็คือตัวนี้นั่นเอง user profile ก็จะเป็นตัวแทนของอันนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว batch นะครับเราก็พิมพ์ env เข้าไปนะครับ env เข้าไปมันก็จะบอกเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวแปรไม่จำเป็นต้องชื่อแล้วก็รูปอย่างเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นนะครับความเหมือนความต่างระหว่างตัว Command Li ล e บน Windows กับตัว Batch บน Map กับ Unix นะครับก็ลองเอาไปหัดใช้กันดูนะครับแล้วก็พบกับตัวคลิปเทคนิคการใช้งานตัวคอ m มา n ด l i ล e ในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ